บ้านเมืองไพรตำบลเมืองไพรอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองเก่าในสมัยทศวรรษที่11ยุคสมัยทวารวดีมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในยุคเดียวกับเมืองแดดสูงอย่างอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์และเมืองนครจำปาสีอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันตำบลเมืองไพรอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครองเป็น14หมู่บ้านมีบ้านเรือนที่พักอาศัยจำนวน 1,306 หลังคาเรือนมีประชากรจำนวน 6,853 คนอาชีพหลักคือทำนาอาชีพรองคือรับจ้างนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษบ้านเมืองไพรมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประกอบด้วยวัดโพกลางคณารามหรือวัดบ้านเมืองไพรมีระฆังทองเสียงสวรรค์ให้ผู้มาเยือนได้ตีระฆังเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอโชคลาภตามจิตอธิษฐานจัดกิจกรรมรำบายสีและพิธีบายสีสู่ขวัญเพื่อความอบอุ่นและความเป็นสิริมงคลของผู้มาเยือนตามวัฒนธรรมของชาวอีสานชมโบสถ์2ชั้นที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะยุครัตนโกสินทร์ที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเมืองไพรสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นมะขามใหญ่ขนาด7คนโอบยืนต้นตระหง่านอยู่กลางวัดโพกลางคณารามหรือวัดบ้านเมืองไพรรอต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความมั่นคงพร้อมสักการะพระธาตุประทุมที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านเมืองไพรการเดินทางท่องเที่ยวของชุมชนตามนวัตวิถีบ้านเมืองไพรที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตามวิถีชีวิตเกษตรกรรมมีลำห้วยตาพรมเป็นแหล่งเลี้ยงชีวิตเป็นเมืองที่มีไผ่ล้อมรอบหมู่บ้านที่อนุสาวรีย์ปู่เจ้าฟ้าระงุ้มอดีตกษัตริย์ผู้เรืองนามกับการรบที่ไม่เคยแพ้เมืองใดในประวัติศาสตร์ณตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อนุสาวรีย์เจ้าปู่ฟ้าระงุ้มนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์ขอมได้เข้ามารบชนะที่บ้านเมืองไพรแห่งนี้นะคะและชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงสร้างอนุสาวรีย์เจ้าปู่ฟ้าระงุ้มนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นที่สักการะของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ค่ะผู้เมืองสาเกตนครเห็นได้ชัดด้านทิศเหนือของหมู่บ้านที่ยังเป็นที่สูงของคูเมืองปัจจุบันยังพอเห็นเป็นแนวสันของคูเมืองที่ชาวบ้านได้ปรับให้ต่ำลงเพื่อใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยค่ะและนี่ก็เป็นบ้านของคุณยายมวนสารโพที่ขุดพบพระนาคปกกรุงไทยณวันที่25มีนาคม2517ค่ะสถานที่แตกกรุพระนาคปกเนื้อดินเผาที่แตกกรุเมื่อวันที่25มีนาคมพ.ศ.2517ที่บ้านนายบุญมาสาลาโพปัจจุบันหาของแท้ชมได้ยากยิ่งนักชาวบ้านจึงได้สร้างพระนาคปกจำลองครอบบนดบให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอยู่ติดกับอนุสาวรีย์ปู่เจ้าฟ้าระงุ้มซึ่งเป็นสถานที่ดอนเจ้าปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานครับและนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเมืองไพรให้ความเคารพนับถืออย่างมากครับเป็นพระนาคปกกรุเมืองไพรนะครับมีการขุดพบที่บ้านของนางม้วนนะครับเมื่อวันที่25มีนาคมพ.ศ.2517นะครับปัจจุบันหายากมากทางชาวบ้านเมืองไพรจึงได้ทำการสร้างขึ้นไว้ณแห่งนี้ครับน้องใหญ่น้องน้ำจืดท้ายหมู่บ้านสุขใจกับธรรมชาติเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านเมืองไพรและคอยต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมด้วยเมนูอาหารเลิศรสได้แก่แกงหน่อไม้พญาเสือโคร่งยำแหนมสวรรค์ตายคาหูหรือหลามปลาด้วยบ้างไม้ไผ่ต้มไก่แซ่บอีสาน
และอีกหลากหลายเมนูให้เลือกสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปผ้าสบายลายขิดลายไผ่ล้อมลายที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านเมืองไพรพวงกุญแจรูปต้นไผ่และภาพคู่เมืองเป็นต้นความอบอ้อมอารีตามวิถีชุมชนบ้านเมืองไพรพร้อมสถานที่ท่องเที่ยววิถีพุทธที่สำคัญกราบสักการะพระธาตุประทุมชมเจดีย์เก่าต้นมะขาม7คนโอบตีระฆังทองเสียงสวรรค์ชมที่ขุดพบกรุพระนาคปลกเมืองไพรเป็นต้นและสุดท้ายต้องแวะกราบนมัสการพระธาตุเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มายานวโรวัดสันติวิเวกตำบลเมืองไพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของชาวพุทธศาสนิกชนที่มาเยือนก่อนเดินทางกลับขวัญเมืองไทยพระนาคปกลือเรื่องภูเมืองสาเกตนครอ่อนซอนบุญบั้งไฟไผ่ล้อมผ้าสบายลายขิดที่สถิตปู่เจ้าฟ้าระงุมชุมน้องใหญ่ไม้ตะการสืบสารพระธาตุพระปทุมมาเสนภูมิคิดถึงเมืองไทยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เมืองไทยล้อม